สวัสดีครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟวังโพนะครับบนเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีครับตรงหน้าสถานีเนี่ยก็จะมีโรตีเจ้าหนึ่งครับคนแถวนี้ก็ชอบกินไปอุดหนุนซะหน่อยตรงนี้ก็มีร้านอาหารหลายเจ้าครับนี่ครับโรตีอยู่ใต้ต้นจำปาลาวเนี่ยครับโรตีมะพร้าวอ่อนแป้งเตยร้อนๆโรตีลูกเกิดใส่ไข่หนานุ่ม30ไส้กรอกกล้วยหอม40มะพร้าวกล้วย50นะแถวนี้ก็ชอบทำโรตีมะพร้าวเอาโรตีมะพร้าวครับเท่าไหร่ครับอันละ40บาท40ครับเดี๋ยวผสมไปในเนื้อโรตีนะต้องขูดลงแรงเยอะเหมือนกันเนื้ออ่อนนะคะไม่ใช่เนื้อแข็งใส่ไข่ครับตอนชมช anel ฟรีไทยใน YouTube นะครับครับอย่างน่ากินมากเลยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็น่ากินมากกว่านี้เป็นแป้งใบเตยนะคะกับแป้งใบเตยหอมใบเตยแผ่ออกได้กว้างครับถ้าเทียบกับปริมาณเนื้อแป้งกับวิธีทำโรตีมะพร้าวอ่อนอยู่ที่อำเภอไซโยกนะครับกาญจนบุรีแถวนี้ก็นิยมครับเคยมีที่หน้าสถานีรถไฟหน้าไทยวังโกครับเคยถ่ายคลิปหนึ่งไว้ตรงที่ตรงน้ำตกไซโยกครับเป็นโรตีมะพร้าวอ่อนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มันถ่ายตอนกลางวันนะสีสันจะสดใสชัดเจนนะบอกเขาว่าให้ใส่นมน้ำตาลไม่เยอะนะครับแล้วแต่คนกินหวานหรือไม่หวานแล้วแต่ลูกค้าก็สับใส่นี้เลยได้ไหมใช่ใส่นู่นให้ใส่นั่นใส่นู่นเนี่ยภาพก็มีอ๋อครับนี่ตามภาพนะฮะข้างล่างก็มีข้างล่างก็ภาพอย่างครับเป็นภาพอย่างแล้วก็เราก็ถ่ายสดๆดีกว่าเจมกว่า
ครับขูดกันสดๆเลยไม่ใช่เวลาถ่ายแล้วก็ถ่ายสดๆอ๋อจะเห็นไปวางบนกระดาษอ๋อต้องวางกระดาษก่อนสิครับใส่นมให้ข้างในใส่นมให้ข้างในแล้วก็กินอร่อยครับถ่ายใส่ข้างนอกยังเหลือก็ไม่อร่อยอืมครับกระดาษช่วยซับน้ำมันนะกระดาษมาซับน้ำมันไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่นิดเดียวครับพอไหมคะพอแล้วครับก็ตัดอย่างนี้ครับเป็นลายทบนี่ตังค์40บาทไม่เป็นไรค่ะนี่ครับนั่นนะครับขอซ่อมอีกอันได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากใส่ถุงไหมคะไม่ต้องครับเดี๋ยวถือไปเลยร้านอะไรเนี่ยอาบังอาบังก็ใหญ่ดีหน้าจะถ่ายร้านร้านดาบังกับยายเบครับที่หน้าให้รถไฟวังโพครับครับครับนี่ครับหน้าตาน่าทานมากโรตีมะพร้าวอ่อนนะครับสดๆเลยขอบอกว่าหอมมะพร้าวมากเลยครับโอ้โหหอมมากสุดยอดชิมดูครับนี่ครับมะพร้าวเข้าไปโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับเนี่ยสุดยอดจริงๆอร่อยหอมอร่อยมากเป็นสุดยอดโรตีจริงๆครับสุดๆเลยครับมาสถานีวังโพต้องไม่พลาดครับมาพบกันใหม่กับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ